ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านสมชายวงใหญ่นะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผมพอดีว่าอยากทราบว่าความสำคัญของกองทุนแม่ที่มีต่อบทบาทความสำคัญของกองทุนแม่ค่ะที่มีต่อชาวบ้านบ้านสถานแห่งนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะครับถ้าถามว่าความสำคัญของกองทุนแม่นะครับอันดับแรกคือเทิดทูนนะครับมีพระราชินีเป็นที่ตั้งนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พี่น้องชาวบ้านให้ความสำคัญเคารพเป็นอย่างสูงสุดอยู่แล้วนะครับพอมีกองทุนออกมากองทุนเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เอากองทุนตัวนั้นมาเป็นการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาบุคคลนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะด้วยในลักษณะที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนี่คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งความสำคัญก็คือเอาเป็นจุดยืนในการป้องกันนะครับแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดนะครับตั้งแต่เยาวชนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับให้หมู่บ้านประชาชนมีการตระหนักอยู่เสมอว่านะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่สำคัญระดับชาตินะครับดังนั้นกองทุนนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวบ้านนะครับในการในด้านการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นต้นนะครับถึงระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนะครับอันนี้คือความสำคัญของกองทุน